หลังจากที่ลงคลิป YouTube เสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะว่าอยากจะเขียนข้อความขอบคุณแฟน YouTube นะคะแล้วก็อยากที่จะให้ข้อความของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างบนตลอดนะคะเราจำเป็นที่จะต้องปักหมุดไว้นะคะเพื่อที่แฟน YouTube เข้ามาดูเราแล้วเขาจะเห็นคอมเมนต์เราขอบคุณเขาหรือว่าข้อความสำคัญสำคัญนะคะเราก็สามารถปักหมุดเพื่อที่จะให้อยู่ข้างบนได้ค่ะวิธีปักหมุดใน YouTube นะคะเข้าไปในคลิปที่เราต้องการปักหมุดนะทำอินโทรยังไงให้สวยและเสร็จภายใน1นาทีโอเคคนน้อยจะปักหมุดคลิปนี้นะคะเลื่อนขึ้นค่ะแล้วเรานะคะก็จะเห็นตรงแสดงความคิดเห็นนะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะมีแฟน YouTube นะคะมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเรานะคะอยากจะปักหมุดข้อความที่เราขอบคุณแฟน YouTube นะคะหรือข้อความที่มันสำคัญสำคัญนะคะอันดับแรกเราพิมพ์ข้อความก่อนเลยค่ะโค้ดน้อยจะพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปค่ะใส่หัวใจด้วยพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมเพื่อไปเลยค่ะทีนี้นะคะถ้าคนอื่นมาคอมเมนต์ทีหลังนะคะข้อความของเราเนี้ยมันก็จะเลื่อนลงข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้เราอยากจะให้ข้อความตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนสุดนะคะใครเข้ามาก็จะได้เห็นนะคะไปตรง3จุดนะคะทางด้านขวามือไกลจุด3จุดนี้และให้คลิกคำว่าตรึงค่ะและกดคำว่าตรึงอีกครั้งปักหมุดความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือความคิดเห็นของเรามันจะอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะและอยากกระซิบบอกท่านใดที่กำลังทำ YouTube อยู่นะคะถ้าคลิปไหนของคุณมีคอมเมนต์นะคะทาง YouTube เขาจะเปิดการมองเห็นให้คุณได้อีกด้วยนะคะข้อดีของการคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องโค้ดน้อยไว้นะคะเดี๋ยวโค้ดน้อยจะมีสาระดีๆมาฝากทุกๆท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ